ครับศาลก็คงจะต้องดำเนินการอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลแต่ว่าจะผิดในเรื่องไหนอย่างไรนั้นก็คงต้องว่ากันสวัสดีครับแฟนรายการ Live Talk นะครับวันนี้มาพบกันแบบมือสั่นกันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20นาฬิกาโดยประมาณเรามีนัดกันที่เพจของดร.จักรพันธ์ชูเพชรนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยที่เข้ามาทำรายการช้าแล้วก็ทำรายการช่วงเวลาสั้นๆเพราะติดภารกิจพอสมควรเลยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ก็เหมือนกันครับนี่เพิ่งเดินทางออกมาจากภารกิจไปงานชาปนไปงานสวดพระภิธรรมนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับคุณปิยมณีเข้ามาก่อนเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยจากจตุจักรของเรานะครับคุณคุณนะครับสวัสดีค่ะนะฮะต้องขอโทษทีนะรถมือมันสั่นก็ถ้าอ่านก็อาจจะลำบากหน่อยคุณโจโจ้เข้ามาแล้วจากสิงคโปร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ใครอยู่ในช่องทางที่ติดต่อกันได้บ้างครับคุณชนาภามาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเหนืออีสานกลางใต้นะครับตอนออกตะวันตกแล้วก็ต่างประเทศนะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างป้าจี๊ดมาแล้วนะครับจากอุตรดิตถ์ของเรานะครับนะฮะอุตรดิตถ์อยู่ไม่ไกลจากพิษณุโลกเลยนะครับมีโอกาสคงไปที่อุตรดิตถ์แล้วป้าจี๊ดมาเจอกันหน่อยนะครับถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันนะครับตอนนี้มีใครอยู่กับเราบ้างครับเป็นอย่างไรกันบ้างสัญญาณนะครับพระสมุทรเจดีย์มาแล้วนะฮะคุณชนาภาขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะของเราภาคเหนืออีสานใต้นะฮะอยู่ที่ไหนกันบ้างครับอยุธยามาแล้วนะครับคุณรุ่งนภานะครับอยุธยานะฮะที่ผมเติบโตมาแล้วก็อยู่ในจังหวัดนี้ค่อนข้างที่ยาวนานที่สุดเลยมั้งนะครับตั้งแต่ตอนเรียนนะครับคุณเพลินจิตมาแล้วนะครับผมนะครับคนพิเศษรายงานตัวแล้วนะครับคุณทัชกรนะครับคุณกุ้งเข้ามาแล้วจากราชบุรีนะครับแอนโซโลมาแล้วเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆคุณยุพินก็มาแล้วนะฮะวันนี้ผมกำลังเดินทางกลับจากภารกิจที่เดินทางไปฟังพระสวดอภิธรรมนะฮะในงานศพของคุณแม่ของแฟนคลับนะครับของแฟนคลับเราที่รู้จักกันมายาวนานนะครับก็ที่วัดด่านนะฮะตรงพระราม3เสร็จภารกิจเสร็จก็กำลังเดินทางกลับนะฮะก็อย่างที่บอกครับอยู่บนรถก็อาจจะมืดๆหน่อยนะฮะแล้วก็มือไม้สั่นๆอยู่ด้วยเพราะว่าถนนตกหลุมตกร่องบ้างถ้ารถก็ตกหลุมตกร่องก็เป็นเช่นนี้แหละนะครับเมื่อวานนี้เราพูดกันไปนิดนึงนะครับที่มีแฟนคลับของเรานะของอาจารย์ถามว่าลุงตู่แกจะฉีดวัคซีนไหมวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเข้าประชุมคณะมนตรีนะครับลุงตู่แล้วก็คณะมนตรีก็ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีมติที่ประชุมหลายเรื่องของจากคณะมนตรีนะครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับคงเป็นข่าวดีสำหรับมติในเรื่องนี้นั่นก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการจะเขาเรียกอะไรจะรับลูกจ้างประจำที่เป็นลูกจ้างประจำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบรรจุเข้าเป็นข้าราชการใหม่นะครับซึ่งถ้าจำได้นะครับโครงการที่บรรจุข้าราชการใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีมติมาตั้งแต่การประชุมเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับแต่ว่าในจำนวนทั้งหมด30,000กว่าตำแหน่งเนี่ยก็ยังบรรจุได้ไม่ครบนะครับก็มีการนำเอาเรื่องนี้เข้ามาในครม.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีมติออกมา 3,000 กว่าตำแหน่งนะครับที่จะมีการบรรจุเป็นข้าราชการใหม่นะครับโดยกำหนดไปที่ลูกจ้างประจำนะครับเอาลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับมาบรรจุเป็นข้าราชการก็ส่วนรายละเอียดนั้นก็คงติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ผมเอามติครม.ที่มาพูดคุยให้ฟังนะครับนะฮะพี่ไม้ถามว่าจันจักได้ฉีดวัคซีนหรือยังครับผมยังไม่ถึงเขาผมยังไม่ถึงคิวเลยนะคุณไก่พัทลุงมาแล้วจากภาคใต้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณวิเชียนนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นคนดีของประเทศไทยกราบขอบพระคุณมากๆนะครับคุณแอนเข้ามาแล้วอาจารย์น่ารักตลอดขอบคุณมากๆเลย
อย่าลืมแชร์ผมด้วยนะครับนะคุณสมสุขแชร์แล้วนะครับนะแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากเลยอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตบรรยากาศยังเงียบเหงาอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะพิจารณาโควิดนี่แหละแต่ผมก็ยังประเมินว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของวัคซีนก็จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้ววัคซีนสำหรับคนละโลกแต่คนทั้งโลกก็เริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศก็เริ่มที่จะผลิตวัคซีนของตัวเองแล้วก็มีการนำมาฉีดให้กับประชาชนของตัวเองนั้นอนาคตเมื่อทุกคนได้รับวัคซีนมากขึ้นนะครับการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ไม้บอกว่าจบจากราชภัฏแล้วเป็นยังไงครับก็ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับผู้ที่จบจากที่อื่นเนี่ยแหละครับสถาบันเป็นเพียงแค่ตัวสถานที่ที่มอบใบปริญญาให้เราผมก็จบโรงเรียนวัดขอนชะโงกเขียววิมลราชอุปถัมภ์จบชั้นประถมยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องแบบนี้นั้นเรื่องของจบที่ไหนไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่จบแล้วเป็นคนดีหรือเปล่านะฮะนี่คือเรื่องสำคัญแม้กระทั่งจบสถาบันเดียวกันหลักสูตรเดียวกันรุ่นเดียวกันนะฮะยังมีพฤติกรรมที่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของตัวบุคคลนะฮะซะด้วยสิครับคุณสยามบอกกำลังจะเดินทางไปไหนเพิ่งกลับจากงานฟังพระสวดอภิธรรมศพนะครับนะฮะคุณธนภัทรบอกว่าอาจารย์อัปเดตให้แฟนคลับได้รู้ตลอดนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ยังสิ่งที่บอกไปเป็นประโยชน์กับแฟนคลับรายการก็จะหยิบเอาเรื่องนี้มาแนะให้มาบอกให้เขาว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างที่มีความก้าวหน้านะครับคุณแอดบอกว่าขับรถปลอดภัยนะขอบคุณมากๆครับนะฮะคุณเควินนะครับนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ประชากร8ล้านคนแต่จุดจากสวิตเซอร์แลนด์ของเราแต่จุดคืออะไรเอ่ยนะคุณกองการสวัสดีครับคุณหนูพินมาแล้วนะครับคุณโคนเข้ามาแล้วเช่นกันนะครับคุณสศิชานครปฐมนะครับพรุ่งนี้ผมเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพรุ่งนี้จะอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับพรุ่งนี้คงได้ทำรายการจากจังหวัดเพชรบูรณ์แน่ๆนะครับก็จะไปลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้วก็จะไปต่อที่งานวิจัยงานผลงานของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะที่ทำกับที่บริเวณเขาค้อเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องที่จะหยิบเป็นอุทาหรณ์เล็กๆนะฮะก็คือเรื่องของกรณีที่มีการลุกขึ้นอ่านแถลงการณ์แล้วก็ชี้นิ้วชี้หน้าไปที่ผู้พิพากษาในศาลเนี่ยนะครับของกรณีของคุณเพนกวินนะครับพฤติกรรมแบบนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ผ่านมาในเมืองไทยไม่เคยมีใครทำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าศาลนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ไม่ว่าเกิดความขัดแย้งอย่างไรก็ทุกอย่างจะไปจบลงที่ศาลถ้าเราไม่ยอมให้เรื่องมันจบลงที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสังคมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่สุดท้ายที่คือการตัดสินนะครับงั้นการที่ลุกขึ้นแถลงการแล้วก็ทำแบบนั้นเนี่ยนะครับก็โอกาสสูงมากนะครับที่จะโดนความผิดในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลซึ่งตรงนี้ผมเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะคัดค้านหรือว่ากระบวนการที่จะทำเพื่อให้แสดงความคิดของตัวเองเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีการที่ทำแบบนี้ก็เป็นห่วงน้องๆนะครับจริงๆแล้วภาพแบบนี้เป็นภาพที่น่าจะเกิดผลเสียมากกว่าเกิดว่าได้ผลดีนะครับก็หยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือเมื่อท่านเดินทางไปศาลท่านจะลืมไหมครับผู้พิพากษานั้นมีเขาเรียกว่าอยู่ในสารภาพที่มีกฎหมายรองรับในฐานะที่เองคือผมเคยเป็นทนายความอยู่แม้จะเป็นช่วงสั้นๆนะฮะเราก็จะถูกรอรอบสำหรับคนที่เรียนกฎหมายเรียนวิธีการพิจารณาคดีความเรียนจนกระทั่งไปสอบได้ตั๋วทนายเนี่ยเราก็จะรับรู้เรื่องแบบนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นข่าวมาก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าศาลไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่า
คงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักผมเลยคิดว่าประเด็นนี้นะครับศาลก็คงจะต้องดำเนินการอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลแต่ว่าจะผิดในเรื่องไหนอย่างไรนั้นก็คงต้องว่ากันไปนะครับนะฮะคุณคิมบอกว่าเพิ่งเห็นรุ่นนี้แหละค่ะที่ไม่กลัวไม่เกรงศาลเลยนะครับก็เป็นห่วงนะความเป็นเรื่องความที่เป็นอาจารย์นะฮะผมเป็นทั้งอาจารย์สอนหนังสือเคยเป็นทนายความแล้วก็เลยค่อนข้างที่กังวลนะฮะเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้เป็นแบบอย่างนะฮะเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่จะเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดผลเสียมากๆกับตัวคนทำกองเชียร์นะมันรอดอยู่แล้วครับกองเชียร์บอกเก๋ใช่เลยถูกต้องดีแล้วกล้าจังเลยเจ๋งจังเลยคุณเป็นฮีโร่กองเชียร์น่ะเขาไม่ได้ถูกดำเนินคดีด้วยนี่ครับกองเชียร์ไม่ได้อยู่ในเรือนจำกองเชียร์ไม่ได้ถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับตัวเราหรือคนใกล้ชิดเรานะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่นานาอารยประเทศเนี่ยก็ให้ความเคารพในเรื่องของอำนาจศาลและยิ่งถ้าเราเรียกร้องคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจ3อำนาจในประชาธิปไตยเนี่ยก็คือ1นั่นคืออำนาจตุลาการซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดข้อขัดแย้งแล้วมันต้องจบลงที่อำนาจตุลาการอยู่แล้วนะครับนะฮะก็ดูกันไปแบบนี้นะครับก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดจากันนะครับนะฮะคุณมวยบอกว่าอาจารย์วันนี้อยู่ในรถอีกแล้วนะครับขอเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากไลฟ์สดกันไม่ได้ขับเองครับถ้าขับรถไม่กล้าไลฟ์หรอกครับเพราะถ้าขับเองไลฟ์เนี่ยมันจะกลายเป็นผิดกฎหมายด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ขับเองนะครับแต่ว่านั่งทำไลฟ์ไปนะครับแล้วก็สบายใจได้นะครับว่าผมไม่ทำผิดกฎหมายนะขอบคุณความห่วงใยนะครับคุณบุญทิพย์แชร์ให้ผมด้วยขอบคุณมากบอกถึงเวลาโดดเดี่ยวแล้วค่ะอาจารย์โอเคนะครับยิ่งตัดโอกาสจะได้ประกันตัวก็คุณวงสวัสดิ์นะครับก็เป็นเหตุได้นะครับนะฮะหลายอย่างก็คือเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเอากฎหมายมาปิดปากใครนะครับกฎหมายน่ะมันมีไว้ถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายมันกฎหมายนั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้อย่างที่ผมพูดเสมอครับมาตรา112ต่อให้คนที่ผิดมาตรา112ต้องถูกประหารชีวิตผมก็ไม่กังวลสำหรับผมเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กระทำความผิดเรื่องมาตรา112ถ้าคนไม่ได้ทำผิดเนี่ยกฎหมายก็เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อลงโทษคนทำผิดนะถ้าผมไม่ได้ทำผิดผมก็ไม่เคยที่จะกังวลอะไรและผมก็เชื่อว่าแฟนคลับของอาจารย์ก็คงคิดเหมือนอาจารย์ก็คือว่าต่อให้ลงโทษหนักแค่ไหนเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ริดรอนอะไรเราเลยเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดนะฮะเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าที่จะไปต่อว่าต่อขานเรื่องอื่นๆที่เราพูดด้วยเหตุด้วยผลนะอันนี้ผมพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วผมก็เชื่อว่าหลายท่านคงคิดไปในทิศทางเดียวกับที่ผมคิดเช่นกันนะครับนะฮะเอาละครับวันนี้ขออนุญาตที่จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะฮะผมคงจะจัดรายการกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจะมาเล่าให้ฟังว่าเพชรบูรณ์นั้นอากาศเป็นเช่นไรวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ